วันนี้ที่ฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเสนอโดยเพื่อนสมาชิกพฤทธิ์นะคะและคณะพรรคก้าวไกลท่านประธานคะรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศหากเราอยากมีกระดูกสันหลังที่แข็งแรงสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือที่มาเนื้อหาและกระบวนการค่ะเมื่อเราพูดถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สิ่งที่จะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายแล้วมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยสูงสุดเราจำเป็นต้องเน้นย้ำในหลักการว่าอำนาจในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นต้องเป็นของประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ดังนั้นในการอภิปรายนี้ดิฉันมีประเด็นที่จะอภิปรายอยู่2ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกนะคะคือการกำหนดกรอบเนื้อหาในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากการที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะคณะประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญได้กล่าวว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในครั้งนี้จะไม่แตะต้องเนื้อหาในหมวด1และหมวด2อย่างแน่นอนดิฉันมีความกังวลใจค่ะและจำเป็นต้องอภิปรายถึงประเด็นดังกล่าวเพราะที่ฉันเห็นว่าเราไม่ควรกำหนดกรอบเนื้อหาไปเสียก่อนแต่ให้เป็นหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในการออกแบบและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับที่ผ่านมาการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไม่เคยมีใครกำหนดเงื่อนไขแบบนี้ประเด็นที่2ค่ะท่านประธานที่มาและกระบวนการต้องมีความยึดโยงกับประชาชนรัฐธรรมนูญนะคะมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใดไม่ได้วัดกันเพียงแค่เนื้อหาเท่านั้นแต่ต้องวัดกันที่ต้นน้ำค่ะคือที่มาและกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญด้วยหากจะกล่าวถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีที่มาที่เป็นประชาธิปไตยสูงสุดเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็คงต้องกล่าวถึงรัฐธรรมนูญฉบับปี2540แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงอดีตไปแล้วนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมา26ปีแล้วค่ะหากวันนี้เราต้องการรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดซึ่งหมายถึงดีกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี40ด้วยการนำเอาอดีตมาเป็นบรรทัดฐานก็คงไม่เพียงพอเราต้องเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันและสร้างสรรค์อนาคตใหม่หากเราต้องการรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีกว่าเดิมแต่เรายังคงทำแบบเดิมผลลัพธ์ไม่มีทางเปลี่ยนไปจากเดิมเลยค่ะฉะนั้นวันนี้กระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี40จะต้องเป็นเพียงบรรทัดฐานขั้นต่ำที่สุดเท่านั้นที่เราจะนำมาปฏิบัติกันนะคะวันนี้เราต้องมีกระบวนการที่ยึดโยงกับประชาชนมากกว่านั้นวันนั้นมีสสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมวันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะท่านประธานที่สสรจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพื่อให้เรามั่นใจว่าเราจะมีตัวแทนที่สะท้อนทุกชุดความคิดความเชื่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีอยู่ในสังคมอย่างแม่นยำโดยไม่ผูกขาดการกำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตของคนทั้งประเทศเอาไว้ที่คนเพียงกลุ่มเดียวให้ทุกคนมีส่วนในการรับผิดชอบให้ทุกคนออกแบบอนาคตของตัวเองร่วมกันสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้ก็คือให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสสรแสดงความคิดเห็นนำเสนอสิ่งที่ต้องการและที่สำคัญที่สุดคือออกเสียงประชามติยิ่งประชาชนมีส่วนร่วมมากเท่าไหร่ความเป็นประชาธิปไตยความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีมากเท่านั้นซึ่งกระบวนการสำคัญที่จะยืนยันว่าประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คือการทำประชามติเพื่อสอบถามความเห็นจากเจ้าของอำนาจตัวจริงใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งก็คือการกำหนดคำถามในการทำประชามติที่จะเปรียบเสมือนการกำหนดกรอบว่ากระบวนการและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับนี้จะมีแนวทางไปในทิศทางไหนคำถามต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนไม่มีพื้นที่ให้ปีศาจไปซ่อนไว้ในรายละเอียดพรรคก้าวไกลเราเสนอให้ตั้งคำถามในการทำประชามติสอดคล้องกับที่มีพี่น้องประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 200,000 กว่ารายชื่อในโครงการ Call for All เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรจะต้องมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ฉบับปัจจุบันโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน